สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยนะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับนั่นก็คือเมนูแอปเปิ้ลสอดไส้อบกับซอสกะทิวานิลาครับเชฟประจวบแอปเปิ้ลสอดไส้ของเราจะสอดไส้อะไรเข้าไปข้างในครับมีฟุตเค้กเนี่ยเราก็จะสอดเข้าไปอยู่ในตัวแอปเปิ้ลแล้วเราก็อบระหว่างที่อบเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำซอสกะทิก็เวลาตัวแอปเปิ้ลของเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยถ้าหลายคนที่บ้านไม่มีแบบนี้ทำไงฮะเชฟก็ต้องใช้มีดปลายแหลมมีดกว้านต้องระวังเนาะอันนั้นก็อะไรเขาเรียกว่าก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยใช้ความเชี่ยวชาญหน่อยเพราะตรงกลางเขาเป็นในส่วนของเมล็ดด้วยเนาะโอเคนะเราก็ได้แอปเปิ้ลที่กว้านไส้ออกเรียบร้อยแล้วต้องต่อมาเราก็จะเตรียมฟุตเค้กไว้เป็นไส้ฟุตเค้กนะครับเราก็มาบีบีผมจะไม่พูดแล้วกันนะคุณผู้ชมนะว่าเป็นฟุตเค้กอะไรมาจากไหนคือเราต้องรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับฟุตตามิน่าใช่ไหมฮะเชฟของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนาะสั่งได้นะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับขั้นต่อไปเราจะสอดไส้แล้วก็อบครับเมื่อกี้เชฟทานเนยสดนิดหนึ่งถูกไหมครับเขาจะได้หอมๆแล้วก็มีไขมันด้วยครับจะได้ช่วยได้เยอะเลยไอ้นี่ถ้าถามว่าง่ายไหมก็ง่ายบอกแอปเปิ้ลมาฟ้านไส้แล้วก็เอาฟุตเค้กใส่แล้วก็อบให้สุกแต่อันนี้เวลาที่เราอบอันนี้มีส่วนที่ว่าถ้าเผลอแอปเปิ้ลเละอันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งเวลาของเตาอบร้อนนี่นะก็ใช้ความร้อน250องศาโอ้ใช้ไฟแรงไปเลยครับแล้วเราก็จะอบโดยที่ใช้ฟอยล์นี่ปิดให้สนิทก่อนครับเบื้องต้นอ่ะโอเคนะก็ได้เบื้องต้นนี้เพิ่มเนยนิดนึงนะครับอันนี้เราก็จะห่อจับ4ด้านเข้ามาก่อนนะครับก็ประกบเข้าหากันอันนี้เราก็เซตไฟไว้นะ250แล้วก็วางใส่เลยไฟ250แต่ระยะเวลาอันนี้ต้องลองเช็คกันดูถูกไหมครับกะดูว่าประมาณสัก20นาทีแรกเราเปิดดูเช็คก่อนถ้าแอปเปิ้ลตัวนี้ยังเค้าเรียกยังแข็งอยู่ยังเฟิร์มตัวเราอาจจะใช้เวลาอีก5นาทีแต่ว่าแอปเปิ้ลของแต่ละคนลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เท่ากันก็เอาเป็นว่าค่ากลางของเราในวันนี้คือไฟ250ซีแล้วก็ประมาณ20นาทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูอีกครับ5นาทีสุดท้ายหลังจากที่เรารอแอปเปิ้ลได้ที่โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำซอสวานิลาไม่คุ้นชินเลยเนี่ยซอสแน่นอนซอสได้กะทิวานิลาใช่ไหมฮะโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเราพูดถึงกะทิต้องนี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทอกเปลือกเลยคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยนะครับโอเคเราใส่ลงในหม้อเลยนะจากนั้นนะครับเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับกะทินี่ขาดเกลือไม่ได้ใช่ไหมเชฟเนาะเค็มๆนิดนึงแล้วก็อันนี้แป้งข้าวเจ้าเราต้องการให้เขาแบบเป็นซอสข้นๆโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งกะทิให้ร้อนพร้อมกับแป้งสุกรีบคนพอเดือดแล้วเราต้องยิบลกลงจากเตาโอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวกะทิเราจะแตกมันฮะอันนี้เราได้กะทิที่ร้อนกับแป้งสุกได้ที่แล้วโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้ก็กะทิเราก็จะข้นขึ้นครับเพราะว่ามันในนี้เรามีแป้งข้าวเจ้าอยู่แป้งข้าวเจ้าไปเมื่อกี้โอเคเอาละครับพอตัวกะทิของเราเริ่มคลายร้อนเราก็จะใส่อันนี้เลยครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตรานเนเจอร์เทสนะครับใส่ไปตอนนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมเลยเข้ากันดีกับกะทิสุดๆเลยนะฮะแล้วก็หวานกำลังดีเลยฝรั่งขึ้นมาเลยฮะแล้วกลิ่นแบบกะทิกับวานิลาเข้ากันดีมากอันนี้เราก็ได้ซอสของกะทิกับวานิลาเดี๋ยวเราก็จะรอเวลาตรงนี้สุกได้ที่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับกับเมนูของหวานของเราในวันนี้ครับตอนนี้เราก็ครบเวลาแล้วนะครับแอปเปิ้ลสอดไส้ของเรานะครับน่ากินมากเลยอ๋อนี่เราซอสกะทิวานิลานะครับตักลงจานเลยอันนี้คือให้เขากระจายทั่วกันถูกต้องขอช็อกโกแลตซอสช็อกโกแลตซอสนะครับอันนี้เชฟทำงานศิลปะป่ะครับเนี่ยถูกต้องแล้วครับนอกจากความอร่อยแล้วนะฮะเราต้องมีความสวยงาม
ข้าไปด้วยอันนี้เราอาจจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นยกตัวอย่างหรือไม้ปลายแหลมก็ได้อันนี้คือจะทำเป็นลวดลายโอ้โหสวยงามมากครับแอปเปิลที่เราอบเสร็จแล้วนะครับพอได้ที่ปุ๊บนี่แบบว่าเขาแบบดูฉ่ำมากเลยนะเดี๋ยวเราจะดัสตัวไอซิ่งนิดนึงถูกไหมฮะจ้ะทั่วๆแบบนี้เลยนะครับก็ช่อสะระแหน่สวยนี่เราก็ได้แอปเปิลสอดไส้อบซอสกะทิวานิลาครับผมเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเตาอบลมร้อนหรือหม้อทอดก็ได้แต่ก็ต้องลองดูใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้น่ากินน่าอร่อยจริงๆครับกับเมนูแอปเปิลสอดไส้อบซอสกะทิวานิลาครับและสำหรับช่วงหน้านะครับในช่วงกูรูมืออาชีพเนี่ยผมยังคงมีของอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอะไรติดตามชมกันให้ได้นะครับวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อก๋วยเตี๋ยวลุยสวนทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่450แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำน้ำจิ้มแซ่บกันก่อนค่ะเริ่มจากใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในโถปั่นพริกขี้หนูสวนสีเขียวกระเทียมไทยผักชีใบสะระแหน่ใบโหระพาน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือไทยน้ำปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนวางแผ่นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงบนภาชนะตามด้วยเรดโอ๊กแตงกวาแครอทผักชีฝรั่งใบสะระแหน่หมูยอหมูสับรวนจับแผ่นแป้งม้วนให้แน่นหั่นครึ่งจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแซ่บเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูเพื่อสุขภาพพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บอย่างก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วล่ะค่ะนอกจากอร่อยเหมือนใช้น้ำตาลปกติแล้วยังทำง่ายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้9ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่27บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่3บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว